สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุพไรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้สัญจรออกนอกพื้นที่อีกแล้วนะคะแต่ที่ไหนเนี่ยต้องบอกกันว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยคือสวนองุ่นนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาเก็บองุ่นกับเขาด้วยนะคะบอกว่าองุ่นสดๆนะคะรสชาติก็อร่อยมากๆนะคะเขตพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยคือจังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอดำเนินสะดวกเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมคะที่นี่เนี่ยเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์เกี่ยวกับการใช้องุ่นนี่แหละใช้มา6ปีแล้วค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็ได้ผลแบบนี้ที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็ทำอย่างไรดูแลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยค่ะตามมานะคะตามมาเลยค่ะแม่ค่ะเอาไปโอ้โหเจ้าของสวนอยู่ไหนคะเนี่ยเจ้าของสวนอยู่ไหนคะองุ่นอ๋ออยู่นู่นเราต้องข้ามคลองไปนะคะเราต้องข้ามน้ำนะคะตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสวนองุ่นแล้วก็ข้างในนี้ก็คือเจ้าของสวนองุ่นนะคะแล้วก็เขากำลังเก็บกันเลยนะคะเก็บองุ่นกันใช่ครับชื่ออะไรคะพี่ชื่อดำรงนิมิตกรอบลาบครับค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อแมวชื่อแมวพี่แมวนะคะพี่แมวที่นี่เนี่ยที่ไหนครับพี่แมวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตำบลขุนพิทักษ์ครับตำบลขุนพิทักษ์ขุนพิทักษ์ขุนพิทักษ์นะคะแล้วตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสวนองุ่นแปลงเท่าไรของพี่ละคะแปลงที่5ครับแปลงที่5แล้วครับผมใช่จะขยายเรื่อยมาขยายเรื่อยมาครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคะว่าสุดยอดของชาวสวนของประเทศไทยนะคะแล้วองุ่นตรงนี้ที่เราเห็นดกๆแบบนี้เนี่ยพี่แมวดูแลยังไงคะช่วงแรกๆเราเวลาเราทำดินปุ๊บต้นใหม่ๆเนี่ยเราจะใช้นุชสุด1อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูสินค้าดูนี่ใช้นุชสุด1ค่ะที่เป็นต้นเนี่ยเราจะบำรุงใบให้ใบเขาสดใสและใบใหญ่เวลามันได้บำรุงสูตรนี้แล้วโรคจะเกิดน้อยแล้วแข็งแรงครับค่ะก็คือเดี๋ยวถามพี่แมวนิดนึงองุ่นเนี่ยอาชีพของพี่แมวนี่คือทำองุ่นเลยไหมทำองุ่นมาบ้างแล้วก็เป็นผลไม้หลากหลายมาหลายอย่างชมพู่ก็เคยทำผลก็เคยทำแต่องุ่นนี่คืออาชีพเลยคือประจำคือถนัดมากนะคะในการทำองุ่นแล้วการดูแลตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาต้นมาจากไหนคะสายพันธุ์นี่เราจะเอาตอป่ามาตอป่าแล้วเราก็จากข้างบนเนี่ยเราจะเลือกสายพันธุ์นี่อันนี้จะเป็นพันธุ์กล้วยหอมพันธุ์กล้วยหอมเอาไว้มะละกาพันธุ์กล้วยหอมแล้วเราก็จะเอามาติดตาช่วงเล็กๆเนี่ยเวลาเราติดตาขึ้นมาแล้วก็เราก็จะดูแลต้นลงประมาณคืบเดียวแล้วเราดูแลจนได้อายุสักประมาณ8เดือนเนี่ยเราจะตัดแต่งกิ่งอ๋ออันนี้ที่เราจะเก็บไปกี่เดือนคะหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วได้ประมาณ4เดือนก็เก็บผลผลิตได้วันนี้คือเป็นครบ4เดือนครบ4เดือนแล้วก็ได้เก็บกันได้เก็บวันนี้ก็จะลงมือตัดเข้าตลาดแล้วนี่มีดที่เท่าไหร่แล้วคะมีดที่3แล้วที่3แล้วครับผมนี่คือขั้นตอนการนะคะแต่คราวนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยด้านหลังเห็นเขาเก็บกันเยอะมากเลยนะคนงานเก็บครั้งนั้นกี่คนคะประมาณ10กว่าคนประมาณ10คนถ้าคืนนึงถ้าแม่ค้าสั่งประมาณ 2,000 โลถึง 3,000 โลแล้วก็ใช้10กว่าคน10กว่าคนครับนะคะแล้วตอนนี้ราคาดีไหมพี่แม่ราคาดีครับซื้อจากสวนนี่โลเท่าไหร่คะช่วงนี้ตลาดราคาตลาดผลไม้เดินเชียงเม้งเนี่ยจะได้ราคาดีหน่อยช่วงนี้จะประมาณ60กว่าบาทถึง70บาทอ๋อที่มารับตรงนี้เลยครับผมใช่โอ้นี่นะคะนี่คือราคาที่ดีคือเป็นช่วงเป็นปีทองขององุ่นเพราะช่วงนี้เป็นเทศกาลคนไหว้กันแล้วองุ่นนอกไม่เข้ามาเราก็จะเยอะเราก็จะได้ตรงนี้ครับผมนี่ราคานี่เรื่องของที่จะได้นะแต่คราวนี้กว่าจะมาเป็นต้นแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะเอาคราวนี้มาถามพี่แมวเลยว่าดูแลตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยดูแลยังไงคะก็ช่วงแรกนี่เราเวลาเริ่มทำดินแล้วเวลาเราปลูกต้นนี่เราก็จะเน้นบำรุงต้นให้แข็งแรงให้สมบูรณ์เวลาถ้าโรคไม่เข้าใบสมบูรณ์แข็งแรงเนี้ยจะได้ผลผลิตได้กว่าแต่ช่วงแรกๆเราจะต้องเน้นสูตรหนึ่งนะหลังจากเริ่มจะให้ผลผลิตเราก็ต้องใช้สูตร2อันนี้คือสินค้าที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้มากี่ปีแล้วคะประมาณ6ปี6ปี6ปีแล้วขยายทำซับซ้ำน้ำอุ่นผมจะใช้อย่างนี้ตลอดเลยใช้ทุนนี้ตลอดเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวยากันลาช่วงฝนตกเยอะๆเราก็จะใช้เป็นยากันลาไปให้ต้นให้ใบออกแข็งแรงโรคไม่เกิดแล้วเวลาช่วงติดผลผลิตเราจะใช้สูตร2เนี้ยสูตร2ตัวนี้จะทำให้ติดลูกดี
แล้วก็รสชาติดีเนี่ยเวลาช่วงหลังๆเราจะสารเคมีเราจะหยุดใช้แล้วเราก็จะมาใช้ตัวนุชตุด2นี่ไงตุด2ดูครับอ๋อนี่คือขั้นตอนการใช้ก่อนนี้ถามแมวก่อนว่าแล้วไปรู้จักนุชฟลอยด์ได้ยังไงคะตอนแรกก็มีคนแนะนำชื่อชัดมนทองนวลแนะนำมาเป็นพี่สะใภ้เป็นพี่สะใภ้ว่าให้เอามาทดลองทีแรกเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอ่ะผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าตัวนี้ใช้แล้วได้ผลพี่สะใภ้ผมว่าเขายอมลงทุนขาดทุนเพื่อที่จะให้เอามาใช้ฟรีถ้าใช้ฟรีบอกผมเอามาเพราะผมลองของหลายๆบริษัทมาผลสุดท้ายมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลพี่สะใภ้ผมบอกว่าเขารับประกันเอาบอกอย่างนั้นถ้ารับประกันผมใช้แค่ลองเดียวนะเพราะองุ่นนี้การลงทุนสูงมากเวลาใช้แล้วเกิดได้ผลดีผมก็เลยไปใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องเลยแล้วทุกแปลงเลยต้องทุกแปลงเลยครับผมใช่แล้วนอกจากที่พี่แมวจะทำของตัวเองแล้วก็ยังไปดูแลสวนอื่นด้วยมีหลายแห่งมีไปยันลำปางโคราชแล้วโซนบ้านแพ้วด้วยตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษานิดหน่อยนี่ค่ะท่านผู้ชมคะไม่ธรรมดานะคะจากเกษตรกรชาวสวนเป็นที่ปรึกษาขององุ่นไปแล้วครับผมใช่จ้ะถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะปลูกองุ่นแต่ยังไม่รู้ข้อมูลหรืออะไรเนี้ยสนใจที่จะคุยได้ถามได้พี่แมวได้เลยได้เลยผมไม่ปิดบังข้อมูลครับผมสุดยอดเลยนะคะคราวนี้ย้อนกลับมานิดนึงค่ะพี่แมวคะการใช้ฟอร์ไลท์นะคะพี่มา6ปีเนี่ยต้องบอกว่าแฟนพันธุ์แท้ของเราเลยแล้วการใช้อัตราการใช้พี่ใช้เยอะไหมถ้าไลท์ประจำเลยนะ2 cc ต่อน้ํา20ลิตร2 cc ครับอันไหนอ่ะ2 cc อ่ะทั้งหมดอย่างละ2อย่างละ2แต่ต้องครั้งแรกๆเราจะใช้สูตร1อ่ะช่วงแรกของพี่นั่นหมายความว่าองุ่นพี่ต้นเท่าไหร่คะช่วงแรกๆที่เปิดยังไม่มีลูกค่ะเราเป็นต้นใหม่อ่ะเราจะใช้2 cc ค่ะใส่ไปกับยาที่เราใช้กันประจำอยู่แล้วก็มียากันรา2 cc 2 cc เหมือนกันถ้าเราใช้ประจํา2 cc ถ้าเรานานๆเราใช้ทีเราใช้5 cc ได้ได้เลยไม่เป็นไรอันนี้2 cc ของพี่เนี่ยอัตราการฉีดต่อครั้งนี่กี่วัตต์คะ7วันครั้ง1 7วันครั้ง1ถ้าหน้าฝนเราก็อาจจะลงถีบกว่า7วันหน่อยถีบกว่า7วันนะคะนี่คือผสมฉีดกันแบบนี้ครับผมแล้วเราใช้สูตร1กับเทียมานเนี่ยจนต้นมันขนาดคะได้6เดือนถึง7เดือนค่ะแล้วก็เวลาเริ่มจะทำดอกค่ะเราก็ใช้สูตร2อ๋อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเพราะตัวนี้เวลาจะถอดเนี่ยเราต้องเน้นใช้สูตร2สูตร2เนี่ยเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยผลผลิตจะออกมาได้ดีกว่าแล้วการออกดอกสมบูรณ์แข็งแรงตัวนี้แล้วดอกแล้วติดง่ายค่ะแล้วอัตราการใช้ล่ะคะ2 cc เท่ากัน2 cc เหมือนกันครับแล้วเคียร่าด้วยมั้ยใช้ด้วยใช้เคียร่านี่ต้องใช้ตลอดแล้วก็ช่วงนี้ก็สูตร1ก็ต้องหยุดมาใช้สูตร2แทนช่วงครับมาใช้จนยันตัดเลยนี่ล่ะผมใช้จนตัดเลยแล้วตัวนี้ปลอดภัยผู้ทาคนทานเนี่ยปลอดภัยครับผมค่ะครับก็คือมั่นใจนะคะว่าพี่แมวเนี่ยทดลองมาแล้วลองเดี๋ยวประธานลองทานสดๆเลยได้นี่ตัดใหม่ๆตัดใหม่ๆนะคะทานสดๆเลยนะคะเนี่ยตัดมาเองกับมือเลยนะคะทานให้ดูเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเก็บทานให้ดูให้เห็นเลยว่าให้เห็นเลยปลอดภัยปลอดภัยมันปลอดภัยจริงไหมผมทานให้ดูเป็นเพื่อนอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งจะให้พี่กินของนี่อันนี้มันสองโลกันครับไม่เสียตังค์ไม่เสียทานฟรีรสชาติหวานกรอบใช้ได้นะรสชาติดีเพราะตรงนี้เป็นอาหารเติมที่ค่อนข้างเข้มข้นใช้มาแล้วก็โทษทีนะครับเม็ดออกนิดนึงนิดหนึ่งนะนิดนึงมีเม็ดนึงเพราะเนื้อจะแน่นกรอบค่ะแต่แน่นอนค่ะลองทานเมื่อกี้นะคะเนื้อแน่นมากหวานกรอบมากรสชาตินี่สุดยอดจริงแล้วตรงเนี้ยทำมาแล้วหลายปีก็ยังใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนใครจะมาชวนไปที่อื่นก็ยังไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจเพราะมาใช้แล้วได้ผลจริงได้ผลเหมือนที่เห็นครับเพราะนั้นพี่แมวพานุชมาดูก็ทำอะไรกันตามมากำลังตอนนี้กำลังตัดละทำอะไรกันคะแถวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ใครคะเนี่ยมาจากไหนแนะนำตัวนิดนึงอ๋อมาจากลาดบุรีค่ะลาดบุรีค่ะที่นี่ก็ลาดบุรีไม่ใช่เหรอค่ะแต่ที่ดำเนินที่ดำเนินค่ะมาจากไม่จากอำเภออะไรจากบ้านโป่งโป่งเห็นนะคะท่านผู้ชมบ้านโป่งก็ยังมาดูงานที่นี่เลยนะคะแล้วถูกเก็บด้วยไหมโอ้เก็บค่ะเก็บอยู่ใช่ไหมคะสนุกมากเลยอากาศไม่ร้อนนั่นเหงื่อแตกเหงื่อแตกเป็นไงคะเห็นสวนสนุกโอ้โหประทับใจค่ะประทับใจเลยสุดยอดเลยนะคะที่เราเห็นเนี่ยเก็บกันเนี่ยนุ๊กก็เก็บด้วยนะคะแล้วด้านหลังนี่มีใครทำอะไรกันคะสวัสดีค่ะ
ค่ะอันนี้ทำอะไรคะเนี่ยตบตัดองุ่นเหนื่อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเหนื่อยครับไม่เหนื่อยมันเพิ่มใจตอนนี้ก็คือคนงานท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่คนงานเจ็บองุ่นแล้วคนนี้คนงานด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยคนงานด้วยใช่ไหมครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะเก็บวันนี้ก็ดีครับก็ดีครับต้องบอกว่าดกมากดกมากแต่นี่เก็บกันตั้งหลายชั่วโมงแล้วเพิ่งได้มาไม่กี่เมตรเองความดกความหนาใช่นั่นเลยนะคะถ้าเฮียกุ๋ยนี่ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องขององุ่นท่านหนึ่งนะคะมีอะไรจะแนะนำให้กับพี่น้องที่ดู YouTube เราอยู่บ้างคะอ๋องุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทำยากที่สุดค่ะนะยังได้ผลผลิตขนาดนี้ถ้าเพราะเราใช้นุชฟลอไรด์เนี่ยสูตร2แล้วก็เคราค่ะถ้าเกิดเอาไปใช้กับผลไม้อย่างอื่นเนี่ยสบายเลยแล้วประหยัดใช้แค่5ซีซีนี่ขีดซีซี2ซีซีต่อน้ํา1ปี๊บอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกพืชผักสวนครัวยิ่งสบายเลยเพราะว่างุ่นนี่เราใช้5ซีซีแต่ถ้าเป็นพวกพืชผักสวนครัวอะไรพวกเนี้ยยิ่งน้อยใหญ่ใช่แค่2 3ซีซีก็ค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยการันตีเลยนะคะเฮียกุ๋ยเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลสวนแถวๆนี้อันนี้สวัสดีค่ะนะคะเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยชินทองนวลค่ะโมบายสมุทรสาครนะคะโอ้นี่แหละค่ะเป็นต้นกำเนิดนุชฟลอไรด์ที่นี่เลยนะคะบอกว่าแนะนำให้ใช้ถ้าไม่เชื่อฉันซื้อให้ฟรีเลยค่ะเหมาทั้งแปลงเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเข้ายากมากค่ะสวนองุ่นใช่ไหมยากมากค่ะเขาไม่ให้เข้าง่ายๆเขาไม่ให้เข้าค่ะที่นี่กลายเป็นว่าพี่แมวมานี้เป็นแฟนพันธุ์แท้เลยใช่ไหมแฟนพันธุ์นี่เป็นพี่สะพ้ายทีแรกถ้าไม่เป็นพี่สะพ้ายผมไม่ให้เข้าส่วนผมนะอันนี้เราเกรงใจเป็นพี่สะพ้ายผมอันนี้มาแล้วได้บารมีได้ไหมอันนี้เวลามาใช้แล้วได้ผลผมเลยต่อเนื่องตามนี้เดิมทีพี่สะพ้ายบอกว่าเสียหายเขารับผิดชอบผมบอกก็รับผิดชอบไปเลยหลายแสนนะลงทุนเป็นล้านนะลงทุนเป็นล้านนะใช่นะคะพอได้ผลแบบนี้เป็นไงคะสบายใจครับดีใจมากๆต้องขอบคุณพี่สะพ้ายผมนะโอ้โหถ้าไม่สะพ้ายผมก็ยังรักษาองุ่นไม่สวยขนาดนี้โอ้โหช่วงทำอะเป็นหน้าหนาวและเราช่วงนี้เป็นปีทองช่วงเงินช่วงทองขององุ่นโอกาสทองเพราะไหว้เจ้าไหว้เจ้าช่วงเรามามองว่าต้องทำเข้าเชียงเม้งเทศกาลเชียงเม้งสงกรานต์นี่ตลาดดีมากเลยคนนิยมไหว้และองุ่นนี่คนนิยมไหว้เมื่อเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราทานสามารถจะทานได้แทบหมดเลยค่ะนี่เม็ดเคี้ยวไม่กล้าตังไม่กล้าคายนะโลนึงต้องทานได้9ขีดนะแต่ถ้าเป็นผลไม้บางอย่างโลนึงได้ทาน3ขีดอ้าวเหรอแต่ตัวนี้ได้ทานเนื้อล้วนเลยใช่เพราะมันกินหมดเลยกินหมดเลยเหลือแต่ขั้วนิดเดียวแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยซื้อมาโลนึงได้ทาน3ขีดเองอ่ะโอ้โหนี่เราองุ่นเราทานได้เต็มๆแล้วพี่แมวคะเคล็ดลับเทคนิคอะไรกับองุ่นเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบ้างมั้ยคะองุ่นนี่จะทําช่วงถ้าเราต้องศึกษาให้ขาดจริงๆถึงจะทําได้เพราะเป็นผลไม้ที่ทํายากที่สุดค่ะแล้วเราต้องเวลาเรารู้วิธีถ้าคนไม่รู้วิธีเนี่ยผมรับประกันว่าจะไม่ได้เลยได้แต่ต้นเห็นพันธุ์ดูใบอย่างเดียวนะคือเห็นแต่ใบไม่เห็นช่อเลยแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการบังคับระยะเวลาที่เราจะกำหนดว่าออกที่จะต้องมองระยะเวลาข้ามไป1ปีก่อนที่เราต้องคิดไปล่วงหน้า1ปีแต่ถ้าเราช่วงจังหวะถ้าเราไม่ได้ที่มาจังหวะหน้าฝนแล้วทำดินแล้วปลูกเลยอาจจะไม่ได้นะเพื่อฝนชุกมั่งอะไรมั่งคือทำดินไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดเลย1ปีแล้ววางแผนไว้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุยตรงนี้ไม่จบแน่นะคะต้องขอเบอร์โทรไว้แล้วล่ะนะคะเผื่อผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสนใจอยากจะทำองุ่นแล้วก็ให้พี่แมวไปดูแลนะคะจะต้องทำยังไงแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีครับเบอร์อะไรคะ0633567768ค่ะอีกครั้งนึงค่ะพี่แมว0633567768ชื่อแมวชื่อจริงชื่อดำรงนี่ไม่กรอบลาบท่านผู้ชมคะจำชื่อไว้จำเบอร์โทรไว้นะคะมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการดูแลองุ่นหรือการปลูกองุ่นแบบมืออาชีพนะคะสามารถที่จะโทรติดต่อได้ตลอดไหมคะตลอดครับช่วงอาจจะกลางคืนอาจจะยากเนาะกลางคืนจะโทรหาเขากำลังจะอยู่กับครอบครัวนะคะเราก็โทรถ้าช่วงจังหวะผมลงไปทำงานในส่วนโทรศัพท์ชาร์จไว้ถ้าโทรมาแล้วไม่ได้รับสายผมจะโทรกลับส่วนใหญ่ผมจะโทรกลับครับวันนี้นุชฟลอไรด์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ